ครูเต้ยจ่าย8ล้านซื้อรถหรูจู่ๆตำรวจล้อมบ้านยึดรถลูกตกใจร้องจ้าครั้งแรกในชีวิตที่หนักมากซื้อลัมโบช็อกเสียความรู้สึกโดนโกงครั้งแรกในชีวิตที่หนักมากครูเต้ยหมดไป8ล้านซื้อรถหรูจู่ๆตำรวจบุกมาล้อมบ้านยึดรถลูกตกใจร้องไห้จ้าส่งทนายไกล่เกลี่ยจี้เต้นรถเคลียร์ด่วนครูเต้ยอภิวัฒน์โพสต์ลั่นโดนโกงครั้งแรกในชีวิตครับที่หนักมากทั้งสงสารลูกร้องไห้หนักด้วยว่าที่สำคัญลูกข่อยให้ตำรวจมาหลายลูกข่อยย่านพร้อมทั้งแชร์ข่าวของตัวเองกรณีปมรถหรูโดนยึดเพราะเต้นบอกไม่หมดรับเสียความรู้สึกหลังเพิ่งรู้ว่ารถมีปัญหาติดไฟแนนซ์โดยครูเต้ยให้สัมภาษณ์กับอีจันบันเทิงว่าควักเงินซื้อรถหรูแต่สุดท้ายกลับมีปัญหาว่าเจ้าของเก่าไม่ได้ส่งค่างวดรถเป็นเหตุให้รถโดนไฟแนนซ์มายึดที่บ้านทั้งที่ตอนไปซื้อทางเต็นท์ไม่ได้แจ้งว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่วอนเต็นท์รถคู่กรณีคืนเงินและรถออดี้ที่เอาไปเทิร์นไปซื้อรถจากเต็นท์ขายรถเต็นท์หนึ่งเป็นรถลัมโบกินี่โดยเอารถออดี้ของตัวเองไปเทิร์นแล้วเพิ่มเงินในสัญญาครูเต้ยจ่ายทุกอย่างแล้วทางนั้นจะทำเรื่องโอนให้หลังจากนั้นก็จะส่งเล่มโอนให้ทีหลังสามารถรับรถไปวันนั้นได้เลยครูเต้ยรับรถมาใช้โดยทางนั้นบอกว่าใช้เวลา 1-2 สัปดาห์เรื่องทุกอย่างจะเสร็จพอถึงเวลาได้รับการบ่ายเบี่ยงว่าติดปัญหาโดยรถซื้อมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนเดือนเมษายนครูเต้ยจะขอคืนรถออดี้ขอเงินคืนจนกระทั่งมาถึงเดือนกรกฎาคมก็มีตำรวจและไฟแนนซ์เข้ามาตรวจสอบรถแจ้งว่ารถคันนี้ไม่ได้ส่งค่างวดรถเกินกำหนดชำระต้องมายึดรถทั้งนี้ตอนที่ซื้อรถครูเต้ยเผยไม่ทราบจริงๆว่ารถมีปัญหาครูเต้ยเลยให้ตำรวจเอารถไปที่สน.และได้โทรหาทางเต็นท์ให้มาเคลียร์ก็พบว่าเจ้าของยังผ่อนไม่หมดแล้วให้ทางเต็นท์ขายให้ซึ่งในระหว่างที่รอขายเต็นต้องเป็นคนจ่ายไฟแนนซ์ให้เจ้าของรถแต่ตอนครูเต้ยไปซื้อรถทางเต็นบอกว่ารถโอนได้ปกติและไม่ได้บอกว่ารถติดไฟแนนซ์ปัญหาคือเขาไม่คืนรถให้ผมและก็ไม่คืนเงินที่ตกลงกันไว้แล้วตอนนี้เราก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับมันเป็นช่วงที่กำลังไกล่เกลี่ยกันว่าเขาจะคืนรถคืนเงินเรายังไงแบบไหนส่วนเรื่องที่เขามีปัญหากันเกี่ยวกับรถเราไม่ทราบด้วยส่วนปัญหาของเราคือเขาไม่คืนรถเรากับเงินเท่านั้นเองโดยทนายของครูเต้ยไปคุยพยายามไกล่เกลี่ยกันทางโทรศัพท์ครูเต้ยยอมรับเสียความรู้สึกมากตกใจด้วยที่ตำรวจมาที่บ้านลูกกลัวตำรวจด้วยเพราะที่บ้านชอบขู่ว่าถ้าดื้อตำรวจจะจับนะวันนั้นตำรวจไปล้อมบ้าน 4-5 คนลูกผมร้องไห้ใหญ่เลยกลัวตำรวจจับยอมรับว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าเราไปซื้อรถมาเราไม่รู้จริงๆว่ารถมีปัญหาซึ่งเขาก็บอกว่ารถปกติทำอะไรโอนได้ปกติซึ่งเราไม่คิดว่าจะโดนตำรวจมาบุกที่บ้านมายึดรถเสียความรู้สึกมันรู้สึกแย่มากๆเมื่อถามว่าครูเต้ยต้องได้รับเงินคืนเท่าไหร่ครูเต้ยเผยว่าเพิ่มเงินไป 1.5 ล้านบาทและรถออดี้อีก1คันของตัวเองที่เอาไปเทิร์นด้วยคุยกันล่าสุดรถน่าจะขายไปแล้วเท่าที่คุยกับทนายถ้าไม่ได้รถเขาก็ต้องคืนเป็นเงินสดทั้งหมดรวมแล้วประมาณ8ล้านโทอี้อภิวัฒน์บูนานักดราม่าสกปรกกันดีนักแพทย์ณปภาทุบครัวใหม่ทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ถึงกับเซขอบคุณทุกดราม่ารีโนเวทครัวใหม่จำแทบไม่ได้ดราม่าสกปรกกันดีนักแพทย์ณปภาทุบครัวทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ถึงกับเซหลังแพทย์ณปภา
จอดดราม่าหนักทำไข่เจียวแต่โดนโฟกัสห้องครัวสกปรกล่าสุดแพทณปภาเผยคลิปทางช่อง YouTube ว่าขอบคุณกระแสดราม่าห้องครัวสกปรกทำให้แม่แพทตัดสินใจรีโนเวทห้องครัวทั้งห้องโดยหลังจากแพทให้แม่บ้านขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกพบว่าห้องครัวเดิมเป็นห้องพักอาศัยแต่เอามาทำห้องครัวพื้นกระเบื้องไม่เหมาะกับการรองรับความสกปรกหรือรอยน้ำมันแพทเลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่เป็นพื้นที่ทำความสะอาดง่ายไม่มีรอยต่อขอบคุณทุกดราม่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องครัวนี้พอมาใช้ดราม่าเลยถือโอกาสทำใหม่หมดทั้งทาสีผนังใหม่แบบสีที่เช็ดล้างง่ายเปลี่ยนประตูระเบียงเปลี่ยนซิงค์ล้างจานใหม่เปลี่ยนเตาแก๊สลงตู้เย็นโดยงานนี้จากแค่จะทำพื้นใหม่ทำใหม่หมดเลยแถมมีปล่องดูดควันใหม่เปลี่ยนประตูใหม่ทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ทำเอาแพทถึงกับเซแต่ก็บอกว่าคุ้มเบลล่าราณีบ่นเหงาพร้อมเปิดรับคนดูใจตอนนี้ว่างงานแล้วโสดมานานมากถามกี่รอบก็บอกว่ายังไม่อยากมีแฟนเพราะยังไม่มีเวลาล่าสุดนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญผู้สื่อข่าวถามเรื่องหัวใจว่าตอนนี้มีเข้ามาบ้างไหมนางเอกสาวตอบชัดเจนหัวใจเป็นยังไงบ้างมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมไม่มีเลยยิ้มด้วยก่อนหน้านี้เบลทำงานเยอะไม่มีเวลาจริงๆแต่ตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะก็อาจจะหัวเราะแต่ไม่มีเพื่อนแนะนำแล้วเพราะเว้นช่วงนานเกินไปยิ้มคือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วแหละถ้ามีคนเข้ามาก็พร้อมจะศึกษาใช่ไหมก็พร้อมที่จะเปิดนะแต่ยังไม่มีใครเข้ามาคนที่จะเข้ามาต้องเป็นยังไงเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนค่อยว่ากันหัวเราะเลือกเยอะมันก็เป็นแบบนี้แหละหัวเราะไม่หรอกพูดไปอย่างนั้นแหละยังไม่ทันได้เลือกอะไรหรือคุยกับใครจริงจังเลยก่อนหน้านี้ถ่ายละครเยอะพอตอนนี้ปิดกล้องแล้วก็เหงาเลยหัวเราะเข้าถึงง่ายน่ารักอารมณ์ดีมีเวลาด้วยนะคะยิ้มแต่เหตุผลหลักก่อนหน้านี้คือไม่มีเวลาเลยค่ะถ้าจะคุยกับใครมันก็ไม่ใช่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาล่ะตอนนี้ยังไม่มีจะมีอีกทีสิ้นปีค่ะยิ้มขอบคุณรูปจาก IG เบลล่าแคมเปญ